ค่ะและนี่ก็มาจากค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชันนะคะนำโดยผู้จัดพี่น้องอรุณโนชาค่ะก็นำทีมนักแสดงนะคะก็มีปั้นจันมีน้องปลางมิ้นมีไต้ฝุ่นแล้วก็รอแล้วก็น้องๆจากละครน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์นะคะสำหรับผลงานของค่ายบอร์ดคาสต์นะคะที่เพิ่งปิดกล้องไปก็มีคงกระพันนารีนะคะแล้วก็เรื่องที่เปิดกล้องถ่ายทำกันบ้างแล้วก็คือคิวปิดเป็นละครแบบว่าซีรีส์นะคะมีทั้งหมด8เรื่องนะคะแล้วก็มีบุพเพสันนิวาสเตรียมเปิดกล้องนะคะแต่ว่าที่จะได้ชมกันเร็วๆนี้เลยนะคะก็คือเรื่องกรรมไหลมากนะคะบันเทิงนะคะขอมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นที่รักของผู้ชมตลอดไปนะคะกรรมไหลมากเราก็ถ่ายกันนานนะคะแล้วก็เป็นการประชันกันระหว่างน้องเจนนี่นะคะแล้วก็จุ๋ยนะคะแล้วเต้ยพงศกรนะคะจากบางระจันก็พลิกมาเป็นสมัยใหม่นะคะแต่เราก็ยังมีทั้ง2ภาคนะคะคือพีเรียดด้วยแล้วก็ปัจจุบันด้วยต้องติดตามชมนะคะมีผีที่แบบมือคลานออกมาจะดีตกใจนิดหน่อยนะคะค่ะภาพความอบอุ่นไม่หมดลงง่ายๆค่ะโดยวันนี้เป็นคิวของทางค่ายบรอดคาสต์ที่แม่ทัพอย่างพี่น้องอรุณโนชานำทีมนักแสดงมาส่งความปรารถนาดีกับทีมงานสีสันบันเทิงเนื่องในวันปีใหม่กันถึงที่อาทิปรางกันนรันไต้ฝุ่นกนกฉัตรปันจันปรมะมิ้นมินทิตาและทีมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ทำเอาห้องข่าวคึกคักขึ้นเป็นกองโดยงานนี้พี่น้องเลยขอถือโอกาสฝากละครรถจัดที่กำลังจะลงจอเร็วๆนี้อย่างกำไรมากซึ่งการันตีความเผ็ดจี๊ดถึงใจด้วยนักแสดงฝีมือขั้นและเพลงประกอบละครเพราะๆค่ะจะไม่เปลี่ยนพันก็ตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็ถ่ายทำกันนานก็มีน้องเจนนี่นะคะต้องบอกว่าปะทะกับน้องจุ๋ยนะคะเต้ยพงศกรลอกคราบนิดนึงนะคะมีทั้งภาคอดีตแล้วก็มาเป็นภาคปัจจุบันด้วยนะคะเส้นเรื่องของผมก็จะเป็นแบบว่าอยู่กับนางเอกครับก็คือพี่เจนนี่จะคอยแบบว่าตามช่วยเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งได้ดูสนุกแน่นอนครับมันมีหลายรสชาติมากมีหลายภาคด้วยนะมีทั้งภาคย้อนยุคแล้วก็ภาคปัจจุบันอะไรเงี้ยครับ